สนใจกว่านั่นก็เห็นได้พวกอังกฤษนั่นตามที่เคยฟังมานานแล้วมีทิฏฐิมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมีทิฏฐิแล้วพวกที่ท่านกรรมกรท่านอะไรนี้ก็ไม่สนใจอย่างยิ่งเลยพวกที่เป็นนักศึกษาก็มีทิฏฐิมากในทางที่ถือว่าฝรั่งมีวัฒนธรรมสูงเกินกว่าที่จะรับไปลัทธิอย่างนี้หรือพุทธศาสนาในรูปนี้ นี่พวกแผ่นดินย่อยนั่นเขามันมีมากแล้วหัวเก่ากว่าจะ พูดง่ายๆกว่าหัวเก่ากว่าโดยเฉพาะพวกเยอรมันก็มีหัวเก่าๆกลางๆไม่ถือทิฏฐิว่าเราเป็นนักปราชญ์มากเหมือนพวกทั้งพวกจิตสนใจของแปลกของใหม่ไอ้นายคือพอทำเฟรแกก็เคยพูดว่ายังอีกนอน กว่าที่จางปิดจะปรับปรุงตัวเองให้เหมาะสำหรับรับพุทธศาสนาได้อีกนานโดยเฉพาะพุทธศาสนาอย่างที่มันเป็นพิธีวีตองมาก รวมทั้งที่ว่าจะต้องบวชจะต้องถือศีลพิเศษยิ่งใช่กันได้กับพวกผิดจะไม่แนะนำเรื่องอุโบสถศีลเรื่องอะไรต่างๆไปกันเลยนั่นมันก็เหมือนประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยผู้ที่จะสนใจศึกษาหรือปฏิบัติพุทธศาสนาที่เป็นเนื้อหาจริงๆนั่นนะไม่มีเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีเที่ยวกระจัดกระจายอยู่ทั่วๆประเทศคล้ายๆซ่อนอยู่แห่งละคนสองคนรวมกันแล้วก็ไม่กี่คน ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นจำนวนมากนี่คงยังอีกนานเป็นไปได้ยากเป็นเรื่องพิธีเรื่องธรรมเนียมอย่างพวกพุทธสมาคมนี่มาเคยต่อว่าคุณสัญญาบ่อย เห็นเรื่องทอดกฐินเห็นเรื่องนี้ยิ่งกว่าเรื่องการศึกษาถ้ารองลงมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับเอาหน้าเอาตาทางการเมืองทางอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เกรงใจพูด พูดอย่างกับเพื่อนอย่างกันเองก็ดูจะไปคิดกันขึ้นก็จะดีขึ้นคงจะดีขึ้นก็ที่นั่นกว่าพุทธสมาคมก็ไม่มีแต่พุทธสมาคมก็ยังท่วมเตี้ยมในเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องธุรการมากซึ่งวิชาตัวพุทธศาสนาแท้ๆก็ยังไม่รู้หรือยังไม่ลงรอยกันว่าจะเอาอย่างไง เลยดำเนินงานก็ไม่ถูกสนับสนุนส่งเสริมก็ไม่ถูก
ปล่อยเป็นตลาดอิสระใครจะว่ายังไงก็ได้ที่ต่างประเทศก็มี ที่เจริญที่เรียกที่เขาเรียกกันว่าเจริญมีมากมีสถิติมากพวกมหายานตามธรรมเนียมตามพิธีรีตองแบบไหว้แบบสวดมนต์แบบอย่างที่ว่าในประเทศอเมริกาเขามีกันแล้วเป็นแสนๆพุทธบริษัท แบบนี้แบบจีนแบบญี่ปุ่นแบบศาลเจ้าต้องเอาพระพุทธรูปไปห่มผ้าไปเปลี่ยนตามฤดูกาลไปจุดตะเกียงตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ยังไปไม่รอด ในเรื่องความรู้แท้ๆเรื่องปฏิบัติทางจิตใจแท้ๆ ในประเทศอังกฤษสังเกตดูก็มีจำนวนหนึ่งมันที่เขาสนใจแต่นี่พวกเราห้ายไม่ได้พวกเถรวาทนี่ห้ายไม่ได้ นั่นจึงไปสนใจพวกเซนอย่างญี่ปุ่นเสียมากมันก็เรื่องเดียวกันแหละเรื่องว่างเรื่องสุญญตาแต่เขามันพูดสนุกกว่าเห็นที่สนใจกว่าพวกฝรั่งเลยสนใจพวกญี่ปุ่นพุทธศาสนาอย่างญี่ปุ่นอย่างเซนมากกว่าที่จะสนใจเถรวาทเราซึ่งมีเรื่องอย่างเดียวกันที่จะให้ตามแบบฉบับของเถรวาท แต่เนื่องจากในเมืองไทยนี่ไม่สนใจไม่เข้าใจไม่รื้อฟื้นไม่สนใจก็เลยไม่มีอะไรจะให้มันก็ยังเหลือแต่ระเบียบพิธีรีตองอีกนะครับเนี่ยมันดูคล้ายกับมันควายกันอยู่อย่างนี้มันควายกันอยู่ไม่เจอกันสักที ก็ต้องอีกนาน ไอ้วิธีอย่างของพวกเซนของญี่ปุ่นของจีนนั่นมันน่าสนุกแล้วสนุกจริงๆสำหรับคนมีปัญญาถ้ายังเป็นโอกาสสำหรับจะขยายไปในทางศิลปะทางวัฒนธรรมอันนี้ได้ง่ายกว่า ตลอดเวลาที่คนยังไม่เข้าใจเรื่องหัวใจพุทธศาสนาคือเรื่อง ทำลายความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี่ก็เรียกว่ายังไม่รู้พุทธศาสนาขนาดในโลกการเผยแผ่พุทธศาสนายังไม่ถึงขีดที่จะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนา มันเป็นเหมือนกันระดับเดียวกันกับศาสนาอื่นสิแต่มันก็มีหวังมีลู่ทางมีหวังก็จะดีขึ้นเรื่อยๆช้าช้าเร็วไปได้เรามนุษย์สรุปความแล้วมนุษย์ยังไม่รู้ว่าเรามีชั้นดีกว่ามีระดับหรือมีชั้นยังไงรวมแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนะค
ุณเพียงเคยอ่านหนังสือไอ้มนุษยธรรมศาสตร์โดยตรงไหมตัวไอ้ตัวมนุษย์ไม่เคยไม่เคยทั้งที่เป็นนักกฎหมายเขามีเรื่องพูดถึงมนุษยธรรมศาสตร์ใช่ไหมไปหาอ่านดูบางทีมันก็แพร่หลายทันทีมันประหลาดอยู่เหมือนกันที่ว่ามนุษยธรรมศาสตร์นี่มันตั้งขึ้นมันโดยใครหรือว่าใครก็ไม่ทราบเราก็มากกว่าพระมนูฤาษีองค์หนึ่งเอาเถอะใครก็ตามใจจะเป็นใครก็ตามใจเราเอาแต่ว่าไอ้ตัวมนูธรรมศาสตร์นั่นนะมันมีอะไรบ้างมันเรียกได้ว่าเป็นของเก่าแก่ที่สุดในอินเดียก็เป็นนักปราชญ์เป็นผู้มีปัญญาที่สุดไม่เฉพาะในแง่กฎหมายมันในแง่เกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหมดมากกว่าไอ้กฎหมายนี่เป็นส่วนหนึ่งที่มนุษย์จะต้องรู้จะต้องมีจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมนุษยธรรมศาสตร์ก็มีพูดถึงในระดับชีวิตนี่นะ4 ขั้นที่น่าสนใจมากให้มนุษย์รู้จักชั้นหรือลำดับของตัวเองให้ถูกต้องแล้วดำเนินไปให้สมบูรณ์เมื่อเป็นเด็กๆรุ่นหนุ่มรุ่นสาวอันนี้จนกระทั่งรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนี่เขาเรียกว่าระดับพรหมจารีพรหมจารีนี่ประพฤติอย่างพรหมคือประพฤติระเบียบวินัยเคร่งครัดมากเกี่ยวกับการศึกษาการเล่าเรียนการเป็นการอยู่ศึกษากันเต็มที่ปฏิบัติกันเต็มที่เรียกว่าพรหมจารีขั้นหนึ่งนี่พอถึงขั้นที่2เรียกว่าคฤหัสถ์ก็ให้บริโภคผลของการงานระบุคำว่ากามลงไปเลยให้บริโภคกามให้แสวงหาให้กระทั่งทำหน้าที่เป็นบิดามารดาเป็นผู้รู้รสรู้ชิมหมดในความเป็นคฤหัสถ์นะนับตั้งแต่การบริโภคกามและการเป็นบิดามารดาที่ดีมันเป็นการศึกษาที่ผิดจากระดับพรหมจารีมากเขาถือเป็นการศึกษาการที่เราประกอบอาชีพได้ทรัพย์ได้อำนาจมาบริโภคกามมีลูกมีล้านมีอะไรที่เป็นการศึกษาระดับหนึ่งถ้าอันชั้นหนึ่ง ที่อายุก็เข้าไปขนาด40-50 ก็เลื่อนชั้นเป็นชั้นวรรณปรัตสถะวรรณปรัตสถะตัวนี้ตามตัวหนังสือแปลว่าอยู่ป่า เราก็เคยเข้าใจผิดว่าต้องออกไปอยู่ป่าไปดูไอ้ตัวธรรมศาสตร์มนุษยธรรมศาสตร์มีคำอธิบายไม่หมายเฉพาะอยู่ป่าจะอยู่ป่าก็ได้จะออกไปอยู่ป่าก็ได้คงอยู่ในบ้านเรือนนี่ก็ได้วรรณปรัตน์นี่แต่ว่าเก็บตัว เป็นกลายเป็นคนเก็บตัวคือไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลูกเรื่องเมียสลัดเหมือนกับที่คนแก่ๆสลัดเรื่องนี้ไปเล่นกล้วยไม้เล่นอย่างคุณเรียงเข้าใจดีไปเล่นในของเล่นไปเล่นกล้วยไม้นะแต่นี่เขาไม่ใช่อย่างนั้น ให้สลัดสิ่งเหล่านั้นเก็บตัวอยู่ในลักษณะที่ศึกษาชีวิตด้านใน
กลายเป็นนักศึกษาสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนี่คือศึกษาคนเดียวมันเหมือนกับอยู่ป่าตัดความสัมพันธ์ตัดอะไรมากที่สุดได้สมัครได้แล้วมองดูชีวิตภายในเงินคืออะไรลูกเมียคืออะไรเกียรติยศชื่อเสียงคืออะไรเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติคืออะไรสังคมคืออะไร เก็บตัวอุดหูอุดตาเรื่องอื่นศึกษาแต่เรื่องนี้นั่นเป็นภายในมากที่สุดแปลวันณประหลัดนี่ถ้าอยู่ไปได้อีกและผ่านขั้นนี้ไปได้ก็ถึงขั้นสุดท้ายเรียกว่าสัญญาตคือสัญญาสีสัญญาเนี่ยคือจะแจกจ่ายไอ้ความรู้ที่ค้นได้อย่างลึกซึ้งเป็นผู้นำทางวิญญาณไปเลยระยะสัญญาตมันเป็นคนแก่อายุ80 90อะไรก็ตามใช่ นั่งทำตัวเป็นแสงสว่างแก่คนทุกคนทุกชนิดทุกประเภททุกระดับเนี่ยฟังด้วยดี เป็นพรหมจารีเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องทำเคร่งครัดที่สุดอย่างวิธีการศึกษาของเด็กหนุ่มสาวแล้วตลอดถึงศีลและวัดต่างๆด้วยถือศีลถือวัดกันอย่างเคร่งครัดเรื่องเกี่ยวกับเพศเกี่ยวอะไรเงี้ยเคร่งครัดมาก ไม่ปล่อยเลยพอถึงอันดับที่สองเป็นคฤหัสถ์เนี่ยถึงจะปล่อยเรื่องระหว่างเพศเรื่องการงานเรื่องอาชีพเรื่องเป็นบิดามารดาขึ้นมาเลยคำว่าคฤหัสถ์ก็แปลว่าผู้อยู่เรือนที่ขั้นที่3อายุนี้ไม่แน่จะเป็น60 70ไปสุดประสุดท้ายไอ้เรื่องนั้นมันจืดเองแล้วมันจืดไปเองด้วยมันจึงจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวรรณประหลัดถ้าพอใจออกไปอยู่หิมาลัยเป็นฤาษีชีพรายไปเลยก็ได้ถ้าไม่ประสงค์อย่างนั้นจะอยู่ที่บ้านก็ได้แต่มันเปลี่ยนชีวิตเป็นไปอยู่ตามกอไผ่มุมบ้านปลูกกระต๊อบอยู่อะไรนี่ลูกหลานไม่เกี่ยวตอนนี้ เป็นวรรณประหลัดจิตใจระหวนระลึกไปแต่ในภายในแต่เรื่องหนหลังจนแตกฉานในสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ถ้าไปอยู่ป่าอยู่ดงก็ไปเลย มันก็ไปทำอย่างเดียวกันที่ไอ้ขั้นสัญญาตนี่มันสังคมอีกครั้งหนึ่งมาในฐานะผู้สองตะเกียงให้แสงสว่างทางชีวิตแก่ผู้อื่นแล้วแต่ใครจะไปติดต่อเด็กเล็กๆก็ได้ไปถามเรื่องอะไรจะได้รับคำตอบที่มีประโยชน์ที่สุดคนหนุ่มคนสาวจะไปถามอะไรก็ได้รับคำตอบที่มีประโยชน์ที่สุดหรือคนแก่คนเฒ่าใดกันจะไปปรึกษาหารืออะไรกันก็มันเป็นเรื่องสว่างสมัยที่สุดเรียกได้เป็นผู้นำทางวิญญาณได้แล้วที่เขาไปอยู่ป่าเป็นฤาษีมุนีทีนี้ตอนนี้ต้องกลับมาแล้วต้องกลับมาอยู่ตามหมู่บ้านเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามตำบลตามที่จะให้ประชาชนติดต่อด้วยได้แต่ไม่ได้เอาอะไรไม่มีอะไรนอกจากให้คำตอบที่ดีแก่ปัญหาทุกอย่างนั้นถ้าว่ามนุษย์คนหนึ่งเกิดมาไม่ครบสี่อย่างนี้ก็จะไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ที่นี่คุณเพียงสังเกตดูมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงยิ่งมนุษย์ที่นิยมกันว่าเจริญแล้วพวกฝรั่งเนี่ยมันไม่มีทางที่จะปรับกันได้กับระดับทั้ง4นี่เลยมันบ้ากินบ้ากามบ้าเกียรติจนแก่เท่าข้าวลงไป
แล้วเมื่อมันเป็นเด็กๆมันก็มาอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีเพราะเขาเปิดประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรกเรื่องระหว่างเพศเดี๋ยวนี้ไม่มีศีลธรรมไม่มีระเบียบที่อะไรที่ต้องเคร่งครัดคือเป็นเรื่องธรรมดาเปิดให้เด็กๆฟรีเต็มที่ ที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วมันก็ยังคิดแต่จะสนุกสนานอะไรอร่อยพุ่งต้านเหมือนกับเด็กๆ ก็ยังมัวเมาอย่างนี้จนถึงขั้นที่เขาจะเป็นวรรณประหลัดกันก็ไม่ได้เป็นเขาจะเป็นสัญญาสีเที่ยวส่องตะเกียงให้ผู้อื่นนั่นแล้วหมดเลยนี่มนุษย์เลวลงอย่างน่าใจหายถึงขนาดนี้ทั้งมนุษย์ในโลกสมัยนี้มันปรับกันไม่ได้กับไอชีวิตสี่ขั้นของมนุษยธรรมศาสตร์ทั้งจึงไม่แปลกที่มนุษย์สมัยนี้มันเข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้เข้าใจธรรมะฮินดูธรรมอันสูงสุดอะไรไม่ได้มันไม่แปลก ถ้าเป็นอย่างครั้งพุทธกาลมันอยู่ในระดับระบอบนี้กันทั้งหมดมันง่ายที่คนจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอะไรมันง่ายมาก พอมาถึงสมัยนี้มันยากที่คนจะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ ชีวิตมันเปลี่ยนเป็นสัตว์ที่ตะกละจนตลอดชีวิตไปไม่มีพรหมจารีไม่มีคฤหัสถ์ไม่มีวรรณประหลัดไม่มีสัญญาตเหมือนระบอบชีวิตอย่างครั้งพุทธกาลซึ่งเหลืออยู่มาแต่เดิมก่อนนู้นมันก็มีหลักอย่างนั้นกันแล้วคือว่าตั้งแต่มีมนุษยธรรมศาสตร์แล้วจะกี่ปีก็กี่พันปีก็ตามใจถ้าถือตามมนุษยธรรมศาสตร์มันต้องมีชีวิตอย่างนี้มันพวกผู้พิพากษาตุลาการนี่มันต้องเป็นพวกผ่านวรรณประหลัดมาแล้วนะก็คิดดูแล้วทีนี้เราเอาเด็กๆมาเป็นตุลาการนี่ดูมันจะฉลาดหรือจะสูงหรือจะลึกซึ้งหรือจะเห็นแก่ผู้อื่นได้ยังไงไอ้เด็กๆที่ยังเห็นแก่เกียรติแก่กามแก่กินอะไรอย่างนี้มันไปไม่รอดมนุษย์สมัยนี้จึงไปไม่รอดนี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยว่าทีเดียวทั้งโลกเลย ไอ้ระบบชีวิตสี่นี่มันมีไม่ได้เสียแล้วในฐานะเป็นวัฒนธรรมประจำมนุษย์ มันจะมีได้แต่เฉพาะคนบางคนหมื่นคนแสนคนจะมีสมัครอย่างนี้สักคนหนึ่ง มีคงมีไม่ใช่ไม่มีในโลกเวลานี้แสนคนล้านคนจะมีคนสมัครดำเนินชีวิตในระบบสี่ขั้นตามมนุษยธรรมศาสตร์นี่สักคนหนึ่งต้องมี ไอ้มนุษยธรรมศาสตร์นี่ก็น่านึกอย่างยิ่งว่ามันทำไมฤาษีองค์นี้จึงคิดอย่างนี้อาจจะมองเห็นได้ว่ามันไปตามธรรมชาติที่มนุษย์ควรจะได้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ต้องเป็นอย่างนี้มันจะซ้ำอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาจนตายมันไม่ได้เพราะร่างกายมันก็ไม่ยอมมันสมองก็ไม่ยอมอะไรมันก็ไม่ยอมมนุษย์ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยจะซอยให้ทีกว่านี้ก็ได้แต่นี่เขาไม่ให้ทีกว่านี้เอาสี่ขั้นนี่ก็พอ เกิดมาเป็นเด็กๆอยู่ในกรอบในระเบียบในวินัยในอะไรที่เคร่งครัดทั้งผู้หญิงผู้ชายระยะหนึ่งยังไม่เป็นตัวเองยังอยู่ในระเบียบที่ขั้นที่สองปล่อยให้ต่อสู้เอ้าทำไปกินไปบริโภคกามไปให้มันสอนไปอยู่ในตัว จนมันเรียกว่าอะไรที่เขาเรียกกันว่าอะไรดื่มดำช่ำชองอะไรก็ตามใจไม่รู้คำนี้ว่าอะไรจริง จนมาถึงไอ้ขั้นที่เรียกว่าวรรณประหลัดพอกันทีโว้ยประโยชน์โลกนี้พอกันทีโว้ยประโยชน์พวกอื่นที่ลึกกว่าจึงเอางอกเส้นแรกเป็นเครื่องวัดอะไรกันดูทำนองนี้มีในบาลีแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลื่อนชั้นเป็นชั้นที่สามไม่บ้าไม่มัวเมาอย่างนั้นอีกต่อไประยะนี้ก็ยาวคงจะตั้ง20ปีเหมือนกันเพราะว่าได้หาเงินหาทองหาทรัพย์หาอะไรไว้เป็นหลัก
พอเลี้ยงชีวิตแล้วลูกหลานก็มีแล้วเอื้อเฟื้อเคารพบิดามารดาด้วยความกตัญญูกตเวทีเพราะอบรมไว้ดีตั้งแต่เล็กนั่นบิดามารดาเป็นพระอยู่ในบ้านก็ได้เพราะอบรมลูกหลานไว้ดีตั้งแต่เล็กที่พอถึงขั้นหนึ่งซึ่งแน่ใจตัวเองก็ออกสั่งสอนหรือว่าจะนั่งอยู่ที่นั่นกันได้ทีนี้ก็เปิดรับคำเปิดรับต่อปัญหาเหมือนคุณคึกฤทธิ์ก็เปิดรับต่อปัญหาแล้วจะถามยังไงมาหรือว่าจะเดินไปตามตำบลต่างๆก็ได้ยอมออกไปจากบ้านไปตายเลยทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าใครกำลังเป็นอย่างนี้ถือหลักอย่างนี้หรือสมัครจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องที่น่าสนใจที่สุดของมนุษยธรรมศาสตร์เพราะเขาได้วางหลักมนุษย์ไว้อย่างนี้แล้วนี่เรื่องต่างๆมันง่ายสิไอ้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเรื่องธรรมจรรยาสังคมต่างมันง่ายนี่ถ้าคนยอมรับไอ้หลักการใหญ่เป็น4ขั้นอย่างนี้กันเสียก่อนมันง่ายแต่นี่คนเดี๋ยวนี้มายอมรับว่าแม้แต่เด็กๆก็อยากจะเป็นอิสระอยากจะเป็นตัวกูเป็นประชาธิปไตยเป็นอะไรนี่เรื่องมนุษยธรรมศาสตร์ชีวิต4ขั้นสรุปก็ทีว่าเป็นพรหมจารีเคร่งครัดที่สุดเป็นคฤหัสถ์ต่อสู้กับโลกอย่างถึงฤทธิ์ถึงขิงแล้ว เป็นวรรณปรัตเก็บตัวเงียบ มองดูชีวิตในด้านลึกแล้วเป็นสัญญาตตอบปัญหาชีวิตทุกแง่ทุกมุมทุกแก่คนทุกขั้นทุกวัย ทีนี้มันน่านึกอีกอย่างที่ว่าไอ้ภาพเซน10ภาพที่เขียนทางนี้คุณขึ้นไปดูแล้วเหรอนี่มันเข้ากันได้ดีเลยแต่นี่มันแบ่งเป็น10ตั้ง10ตอนไอ้ตอนแรกเกิดมายังไม่รู้อะไรไม่รู้ว่ารอยวัวอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ทั้งเห็นรอยวัวก็ทั้งตามไปจับวัวได้ก็ทั้งฝึกวัวก็ทั้งใช้ประโยชน์จากวัวก็ขี่วัวเป่าปีได้สุดมานั่งแงนดูพระจันทร์อยู่แล้วก็ว่างไปทีหนึ่งภาพที่8ว่างเลยไม่มีอะไรไม่มีความหมายนั่นที่สุดของวรรณปรัตน์ทีนี้ภาพที่9ที่10ก็เกิดใหม่ติดอกออกมาใหม่เที่ยวส่องตะเกียงเที่ยวแจกของภาพสุดท้ายเหมือนกันเลยความหมายเหมือนกันแท้กับชีวิต4ชั้นของมนุษยธรรมศาสตร์ทีนี้มาถึงพวกพุทธเราบ้างเคยฟังเรื่องภูมิสี่ไหมภูมิสี่กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตตรภูมิสี่นั่นแหละแล้วเคยนึกยังไงพวกอภิธรรมมันโง่มันเอาไปทำเป็นเรื่องลึกลับเข้าใจไม่ได้ใช่ไหมที่จริงเรื่องนี้มันจะพุทธภาษิตแล้วแต่มันดีที่สุดที่จะมาปรับกันกับมนุษยธรรมศาสตร์หรือชีวิตแบบเซนสิบขั้น กามาวจรภูมิคือว่ายอมให้คลุกคลีอยู่ในกามยอมให้คนที่เกิดมานี่เกี่ยวข้องเป็นอยู่ต่อสู้อะไรกันในเรื่องของกามเรารวบหมดในเรื่องพรหมจารีหรือคฤหัสถ์นี่มาไว้ตอนนี้หมด ให้ศึกษาให้เราเรียนยอมให้เกี่ยวข้องกันไปในทางกามให้มีกามเป็นสรณะอะไรก็ได้ แต่ขอให้มันทำให้ถึงที่สุดเถอะเด็กๆ ก็ให้ประพฤติถูกต้องในเรื่องกามให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่จะได้ผลเป็นกามารมณ์ที่ตนปรารถนาที่เรียกว่าสวรรค์หรือเรียกอะไรสุดแท้ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้สมณเทเมาให้หยาบลนลามกอนาจารอย่างตันตริกอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องประพฤติดีต้องมีศีลต้องขยันต้องมีธรรมะมากมายหลายข้อหลายสิบข้อเราจึงจะประสบความสำเร็จในการมีเงินในการมี
กามคุณที่ต้องการมีครอบครัวมีลูกมีหลานที่ดีเ นี่ยกามาวจรภูมิมันสิ้นสุดลง ภูมิหนึ่งที่อายุมันก็ปาเข้าไปตั้ง40-50 50-60มันก็ตามใจมันจะเลื่อนขึ้นชั้นรูปาวจรภูมิคือเรื่องกามนั้นจืดไปเอาเรื่องวัตถุบริสุทธิ์เข้ามาแทนธรรมชาติมันก็บังคับอย่างนั้นเพราะอายุก็มาขนาดนี้แล้วท่านคนโดยมากจึงมาเล่นต้นไม้เล่นอะไรอย่างคุณเพียงนี่มันเข้าขั้นรูปาวจรภูมิแต่เขาไม่ได้หมายว่าไปเล่นอย่างนั้นอย่างเดียว เขาหมายถึงว่าให้ศึกษาชีวิตในด้านรูปวัตถุไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ไม่เกี่ยวกับกามคุณนั่นเราต้องเข้าใจอะไรต่างๆที่เราจะต้องเข้าใจนี่หรือถ้าจะหาความสุขกันก็ต้องหาความสุขที่ไม่ใช่กามแล้วหาความสุขที่เกี่ยวกับรูปบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ไม่ที่สุดแต่จะเป็นศีลเป็นอะไรไปก็ยังได้จิตใจมันสูงอยู่แล้วที่ไม่ลุ่มหลงในกามยกขึ้นมาสู่ไอ้รูปบริสุทธิ์นี่ ที่ถ้าไอ้เรื่องรูปนี่โดยอาศัยวัตถุเป็นเครื่องช่วยนี่มันจืดกันแล้วมันก็ไปลึกในเรื่องอรูปเรียกว่าอรูปาวจรนี่คือ เรื่องนามเรื่องจิตเรื่องที่ไม่มีตัวเป็นแอบสแตรกไปเลยนั่นแหละคือขั้นวรรณปรัตอย่างที่ว่ามองดูชีวิตมองดูโลกมองดูไอ้ทุกสิ่งในเรื่องที่ไม่ใช่กามไม่ใช่วัตถุ แต่เป็นเรื่องนามเรื่องความว่างเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรดูกันตอนนี้อากาสานัญจายตนะเรื่องความว่างวิญญาณัญจายตนะเรื่องวิญญาณอากินจัญญาตนะเรื่องความไม่มีอะไรเนวสัญญานาสัญญาตนะความรู้สึกชนิดที่ตายแล้วก็ไม่ใช่ยังอยู่ก็ไม่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่มันละเอียดตรงนั้นขนาดนี้นี่มันรูปเดียวความหมายเดียวกับชั้นวรรณปรัตที่มองสิ่งต่างๆในด้านลึกเป็นนามธรรมแล้วก็พอใจมีความสุขอยู่ในสิ่งเหล่านี้นี่มันสูงขึ้นมาถึงขั้นที่3นี่ขั้นที่4ถ้าไปรอดก็คือขั้นที่ไม่มีตัวกูไม่มีตัวเราไม่มีของเราที่เรียกว่าโลกุตตรภูมิภูมิที่4เนี่ยจะเป็นภูมิพระอริยเจ้านับตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ขึ้นไปเลยภูมิที่4ถ้ามนุษย์มาได้ถึงภูมิที่4ก็สมบูรณ์แบบอย่างเดียวกัน เกิดมาทีหนึ่งเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบผ่านกามาวจรภูมิมาสู่รูปาวจรภูมิแล้วก็สู่อรูปาวจรภูมิแล้วก็สู่โลกุตตรภูมิแล้วก็สำเร็จในชีวิตนี้ ที่นี่พวกอภิธรรมมันบ้าแม้แต่กามาวจรภูมิมันแยกไว้โลกนี้บ้างชีวิตชาติหน้านู้นบ้างและถ้ารูปาวจรภูมิแล้วไปพรหมโลกอีกกี่สิบชาติก็ไม่รู้สอนกันไปอย่างนั้น มาไม่เห็นด้วยคำสอนชนิดนี้ นั่นจึงเข้ากันไม่ได้กับพวกอภิธรรมมนุษย์คนหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยจะต้องเลื่อนจากกามาวจรภูมิขึ้นมา สู่รูปาวจรภูมิสู่อรูปาวจรภูมิ แล้วก็สู่โลกุตตรภูมิ ที่เรากำลังพูดเรื่องจิตว่างเรื่องทำลายความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี่เรากำลังชักชวนกันมาในขั้นโลกุตตรภูมิเพื่อให้มนุษย์คนหนึ่งมีความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ไอ้ภูมิสีนี้ไม่ใช่พุทธภาษิตมันอภิธรรมใหญ่รุ่นที่เขาแต่งกันขึ้นพศ600-700นะอภิธรรมอภิดกนี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกนี่ภูมิสีนี่แล้วมันเปิดช่องให้อธิบายกันได้กว้างที่ไปอธิบายกันเสียว่าชาตินู่นตัวตายแล้วเกิดยังจะไปรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ
หรือไปโลกุตรภูมิอะไรกันไม่รู้อีกกี่สิบชาติร้อยชาติพันชาติแต่ก็หมายถึงตายแล้วแค่ตรงนั้นนะ ที่เรามันนะว่าให้ดูให้ดีว่าคำว่าเกิดนั้นไม่ใช่เกิดชนิดนั้นไม่ใช่เกิดจากท้องแม่แล้วเข้าลงเรียกว่าชาติหนึ่งใช่ไหมคือความรู้สึกคิดนึกที่สมบูรณ์เป็นตัวกูของกูครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งนั้นวันหนึ่งเราเกิดหลายชาติหลายสิบชาติก็ได้อาจจะหลายร้อยชาติก็ได้ถ้าขยันเกิดที่เกิดซ้ำๆซากๆเนี่ยมันฉลาดขึ้นทุกทีภายในไม่กี่ปีมันก็เท่ากับเกิดหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายหมื่นชาติแล้วมันเบื่อนั้นมันจึงมีโอกาสเบื่อจากกามาวจรภูมิมาสู่รูปาวจรภูมิเป็นคนแก่ๆนี่ก็เบื่ออยู่ตามธรรมชาติที่จะทุกทีอยู่กับกามาวจากามคุณสู้มาเล่นในของเล่นเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันควรจะสูงขึ้นไปอีกว่าของเล่นนี่ก็หยาบยังเป็นของหยาบวัตถุนี่สู้เรื่องจิตใจไม่ได้ท่านจึงมาสนใจเรื่องเกียรติเรื่องความดีเรื่องความดีแท้ๆความดีจริงๆนะกันตอนนี้แต่ใช่ไปจำแนกอย่างที่เขาระบุไว้ในอรูปาวจรภูมินั้นมันก็ละเอียดมากไปสนใจเรื่องความว่างสนใจเรื่องวิญญาณสนใจเรื่องความไม่มีอะไรให้จิตใจให้เข้าใจสิ่งเหล่านั้น ทีนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าบรรเทาความเข้าใจว่ามีตัวกูมีของกูกันเถิดมันจึงจะเป็นโลกุตตรภูมิที่ว่าเด็กๆอายุ10กว่าปีบรรลุพระอรหันต์นี่มันก็ต้องเปลี่ยนเร็วมากถ้ามันจริงมันก็ที่ข้อความในอรรถกถาธรรมบทมีอยู่เพราะว่าคนเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุ50ปีเมื่อ15ปีอายุ15ปี17ปีนี่มีหลายคนแต่ไม่ใช่10คนมี4 5คน7 8คนในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนามันต้องเปลี่ยนเร็วมากไอ้เด็กคนนี้มันต้องเปลี่ยนเร็วมากมันจึงมองลึกกระโดดข้ามกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรไปได้ภายในอายุ15ปี พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ถือเอาอย่างนี้เป็นหลักถือว่ามันไปก็แล้วกันมันกี่ปีกี่สิบปีก็ได้แต่ว่าควรจะไปนะ ควรจะเลื่อนขึ้นไปให้ได้อันดับสุดท้ายเสียก่อนแต่ที่จะตายอย่างเป็นพระเจ้านี่แม่ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ขอให้เข้าร่องเข้ารอยของพระเจ้าคือเป็นพระโสดาบันโสดาบันแปลว่าถึงกระแสพูดเป็นธรรมดาก็เข้าร่องเข้ารอยของพระนิพพานนั้นถ้าเข้าร่องเข้ารอยจะได้ในอายุ50-60ปีนี่มันดีนะมันมีหวังว่าที่เหลือนะมันจะถึงพระอรหันต์ได้ถ้ามันถึงไม่ได้มันจะต้องถึงได้ในวาระจิตสุดท้ายที่จะดับจิตที่เขียนว่าในเรื่องดับไม่เหลืออาการตกกระไดพลอยกระโจนไปอ่านดูถ้ามันรู้ร่องรอยแล้วมันกระโจนเป็นถ้ามันไม่รู้ร่องรอยไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าจะกระโจนไปทางไหนนั่นเราควรจะผ่านมาตามลำดับในเวลาสมควรอายุ30-40นี่เป็นภูมิกามาวจรกันไปตามธรรมดาตามปกติที่ไอ้40 50 60นี่ตอนนี้มันควรจะเป็นรูปาวจรอรูปาวจรอะไรขึ้นมาแล้วที่ถ้าว่าไปทำวรรณปรัตเก็บตัวเพ่งมองแต่ในด้านในอายุ60เศษมันจะขยับไปสู่โลกุตตรภูมิได้ก็เป็นผลของการที่นั่งมองดูตัวเองในภายในเป็นเวลานานพอมันจับร่องรอยได้มันก็ไม่ถอยหลังกลับแล้ว มันมีแต่ไปข้างหน้าด้วยไอ้ความที่อยู่ในภาวะที่ไม่ถอยหลังกลับเนี่ยเขาเรียกว่าพระโสดาบันถ้ายังถอยหลังกลับอยู่ยังไม่ใช่พระโสดาบันแม้จะมีความรู้เท่ากันอย่างเดียวกันแต่มันไม่มั่นคงมันยังถอยหลังกลับถ้ามันไม่ถอยหลังกลับก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันทีนี้ไอ้เรื่องเป็นสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์นั้นไม่มีปัญหาแล้วเพราะมันลงร่องแล้วมันก็ไปของมันในเรื่องภูมิ4เนี่ยก็คือเรื่องชีวิตมนุษย์ใน4ขั้น
ในสี่ชั้นตามหลักของพุทธศาสนา แม้ว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแต่ว่าผู้เขียนเรื่องนี้ผู้ร่ายกรองรวบรวมเรื่องนี้ก็พูดไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ หรือว่ายิ่งกว่านั้นก็คือตามหลักฮินดูธรรมดั้งเดิมของมนุษยธรรมศาสตร์ถ้ารูปกันอย่างนี้ ชีวิตขั้นต้นก็เอาเป็นเรื่องกามเป็นเรื่องตามธรรมชาติของสัตว์ในเรื่องกามชีวิตในท่ามกลางนี่ก็จงเป็นเรื่องที่สูงขึ้นมาจากกามเป็นเรื่องรูปหรืออรูปสองอย่างนี้ถ้าวัตถุก็เป็นรูปถ้าไม่เอาวัตถุก็เป็นอรูปที่บันสุดท้ายมันต้องเป็นโลกุตระขึ้นเหนือโลกคือไม่เห็นว่ามีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นที่มันก็ขาดอยู่คำหนึ่งที่ว่าจะเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นนี่เราไม่ได้มีรวมอยู่ในนี้ก็เป็นอันพูดได้ว่าไอ้เรื่องภูมิสี่ภูมินี่เขาพูดเป็นเรื่องปัจเจกชนเฉพาะคนไม่เกี่ยวกับสังคม เราไม่ได้เลยไปถึงขั้นที่ว่าจะเที่ยวสอนผู้อื่น ส่วนมนุษยธรรมศาสตร์ทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องสังคมเพื่อสังคมทั้งหมดนั้นมันจึงมีขั้นสรรญาติเที่ยวเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นหรือภาพเซนสิบภาพที่เขียนนี่มันมีสองขั้นสุดท้ายเที่ยวเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นเที่ยวแจกของให้ผู้อื่นแต่ในภูมิทั้งสี่ของพวกอภิธรรมนี่หยุดอยู่แค่โลกุตตรภูมิ เป็นอยู่เหนือโลกเราก็เรียกว่ามนุษย์นั้นมันได้ถึงที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ส่วนที่จะไปเที่ยวสอนใครหรือทำเป็นแสงสว่างแก่ใครนั้นดูจะปล่อยไว้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องส่วนตัวบุคคลซึ่งควรจะทำกันทุกคนเป็นเรื่องว่าใครสมัครก็ได้หรือไม่เช่นนั้นอาจจะถือว่าคนมันมีปากแล้วมันก็พูดถ้าใครมาถามมันก็พูดถ้ามันเป็นคนที่รู้จริงแล้วมันก็พูดมีประโยชน์อยู่เองหรือยิ่งไปกว่านั้นอีกก็ไม่ต้องพูดเพราะธรรมะนี่ลึกจนกระทั่งสอนด้วยการหุบปากเงียบนั่นแหละคือสอนที่แท้จริงนั่นเราก็ไม่พูดก็ไม่ต้องพูดก็กลายเป็นว่าอยู่ให้ดูมีชีวิตอยู่ในลักษณะหนึ่งให้คนดูและให้ดูอยู่ที่ให้เขาดูเอาเองและการที่เราอยู่นะคือการสอนการที่เราทำอะไรอยู่ตามปกติของเรานั่นคือการสอนหรือการพูดเขาดูเอาเองเขาฟังเอาเองเรียกทันเดรัสไซเลนของวิมุลละเกียรติที่เรากำลังเขียนสุดทางโน้นพอมันชุดสีบอกให้วิมุลละเกียรติแสดงทางไปนิพพานพี่มูลเกียรติก็หุบปากมันปากคังคกไปเลยทีนี้เขาเรียกอันนี้ว่าทันเดรัสไซเลนคือนิ่งอย่างฟ้าผ่าของมันชุดสีการนิ่งอย่างฟ้าผ่าของมันชุดสีไอ้นิ่งอย่างเนี่ยเป็นวิธีสอนพวกเซนหลายมีอยู่หลายเรื่องหลายโกอานคือหลายบันทึกท่านพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอาจจะมุ่งหมายอย่างนี้ไกลถึงอย่างนี้ท่านจึงไม่พูดอะไรมากนักเกี่ยวกับไปสอนเป็นว่ายแต่เป็นพระนั่นเข้าใจไหมไอ้ที่เรากำลังพูดนี่พูดถึงชีวิตทั่วไปของคฤหัสถ์ผู้ทั่วไปของมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่พระนะแต่พอถึงพระแล้วไม่ได้ ดูไอ้เรื่องทรงภิกษุไปประกาศศาสนาก็ได้กี่คนก็ไล่ไปหรือได้กี่คนก็ไล่ไปพอเข้าใจธรรมะนี่แล้วก็ไล่ไปสอนอย่าไปทางเดียวกันสองคนให้แยกกันไปทางละคนมันจะได้มากมากนี่เราก็รู้เจตนาของพระพุทธเจ้าดีนะต้องการจะให้ภิกษุทำตนเป็นแสงสว่างไม่ยังเป็นไม่ทันจะเป็นพระอรหันต์แล้วเพียงแต่ข้าวรอยคือเป็นพระโสดาบันก็ไล่ไปแล้วไล่ไปเลยให้ไปทำตนเป็นแสงสว่างให้ไปช่วยกัน
เผยแผ่ธรรมะนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องว่าชีวิตมนุษย์เกิดมานะมันควรจะได้อะไรกี่ชั้นกี่ระดับแล้วก็เลยให้นึกถึงมนุษยธรรมศาสตร์เรื่องชีวิต4ขั้นที่ดีที่สุดแล้วก็เรื่องภาพอุปมาเรื่องเซนเรื่องจับวัวของจีน10ภาพ หรือว่าเรื่องภูมิ4ของพวกอภิธรรมกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตตรภูมิ4ภูมิถ้าต้องเป็นเรื่องในชั่วชีวิตนี้เนี่ยอย่าไปหลงตามพวกนั้นว่าต้องตายข้าวลงไปแล้วอีกกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งมันจึงจะเลื่อนไปนั่นนั่นนะมาอยากจะใช้คำหยาบหยาบยอมเป็นคนเลวอ่ะพูดคำหยาบมันบ้ามันสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดคุณเพียงลองไปฟังดูมันสอนกันอย่างนั้นทั้งนั้นเรื่องภูมิสี่มันสอนกันอย่างนั้นคำว่าชาตินี่หมายถึงเกิดจากท้องแม่แล้วเข้าลงนับเป็นชาติอยู่นะชาติในภาษาธรรมะไม่ใช่อย่างนั้น มีความคิดเป็นตัวกูของกูยกหูชูหางคือมีความโลภหรือความโกรธหรือความหลงขึ้นมาครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งคนที่มีตัวกูจัดเนี่ยวันหนึ่งมันก็เกิดได้หลายร้อยชาติหลายพันชาติคือมันอึดอัดขัดใจได้ทุกเรื่องในชีวิตประจำวันเพราะมันอึดอัดขัดใจวันหนึ่ง20ครั้งมันก็คือเกิด20ชาติคือหลายสิบชาติมันคล้ายกับเป็นโรคเส้นประสาทอยู่ด้วยมันก็อึดอัดขัดใจได้มากคนหลายร้อยครั้งไปเลยวันหนึ่งแล้วให้ถือว่าชาติหนึ่งนั่นนะคือบทเรียนเพราะนั้นเมื่อหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายหมื่นชาติถ้ามันเจ็บแสบเจ็บปวดมันก็นึกได้ผลการเกิดหลายร้อยชาติหลายพันชาติมันก็เลื่อนภูมิได้จากกามาวจรภูมิสู่อะไรภูมิขึ้นมาพวกรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมินี่มีตัวกูจัดแรงขึ้นไปกว่าอีกทั้งที่ไม่เกี่ยวกับกามาคุณพวกนี้ดื้อกระด้างไม่ใช่เพื่อกามาคุณดื้อกระด้างเพียงเพื่อตัวกูที่จะไม่ยอมใครนั่นกิเลสของมันจึงเป็นไปทางมานะทิฏฐิดื้อกระด้างเป็นตัวกูยกหูชูหางนั่นต้องระวังให้ดีกิเลสของรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิเป็นไปรูปนี้นั่นก็จึงเรียกว่าพรหมไม่เกี่ยวกับอารมณ์เลยแต่มันกระด้างที่สุดเลยมานะทิฏฐิมากที่สุดเลยพวกพรหม ถ้าพวกกามาวจรก็เห็นแต่กามคุณเป็นสรณะมันยอมได้ง่ายๆถ้าจะได้กามารมณ์แล้วก็ยอมได้ง่ายๆมันตัวกูของกูมันก็ไม่ค่อยจัดอย่างพวกพรหม นี่คนหนุ่มคนสาวอาจจะยอมได้ง่ายๆ แต่คนแก่สูงอายุนี่อาจจะไม่ยอมถือทิฏฐิมานะกระต่ายขาเดียวในเรื่องความคิดความเห็นทิฏฐิอะไรก็ไปออกก็เป็นไปได้ถ้ามันต้องละอีกทีหนึ่งต้องผ่านอีกทีหนึ่งจึงจะเป็นเรื่องหมดตัวกูของกูเป็นโลกุตตรภูมิ กามาวจระภูมิกามะอวจระแล้วก็ภูมิกามะแปลว่ากามอวจระแปลว่าเที่ยวไปลงไปเที่ยวในนั้นกระโจนลงไปเที่ยวในนั้นคำว่าอวจระอาวะแปลว่าลงจระแปลว่าเที่ยวที่ภูมิแปลว่าชั้นกามาวจระภูมิแปลว่าภูมิหรือชั้นที่ท่องเที่ยวไปในกามนี่รูปาวจระภูมิก็ภูมิหรือชั้นที่ท่องเที่ยวไปในรูปวัตถุไม่เกี่ยวกับกามที่อะรูปาวจรภูมิภูมิชั้นจิตที่มันท่องเที่ยวไปในสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นเกียรติยศนี่ไม่มีรูปหลงเกียรติยศหลงตัวกูยกกูชูหางกูกีดีกูเด่นมึงต้องเชื่อกูนี่กูเรียนมามากกว่ามึงกูเป็นคฤหัสถ์แม่มึงเป็นพระกูก็ยังดีกว่านี่ก็มี นี่เรียกว่าอรูปาวจรภูมิหรือ
อย่างเร็วมากขึ้นลงเกียรติอย่างเร็วมากถ้าเป็นโลกุตรภูมินี่เขาไม่ใช่ไม่มีคำว่าอวัจระนะโลกุตรภูมิโลกะโลกุตระเหนือภูมิกับชั้นที่อยู่เหนือโลกก็หมายความว่าเหนืออวัจระสามอันเหนือกามเหนือรูปเหนืออรูปนี่มันจึงเป็นเรื่องลดสันเทาตัวกูลดตัวกูลดอัตมิมานะลดอหังการมังการพวกที่เป็นวรรณปรัตคือนั่งพิจารณาชีวิตในด้านในอยู่เป็นเวลานานที่จะพบว่าไอ้ศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดนี่คืออหังการนี่ทำความรู้สึกว่าตัวกูอหังการอหังการนี่มีมาสำหรับจับกูจับฉันใส่ลงไปในนรกทั้งเป็น ถ้าเข้าใจข้อนี้ได้แล้วก็ใช้ได้ตัวกู้หรืออหังการมันมีมาสำหรับจับมนุษย์ใส่นรกทั้งเป็นเราร้อนชนิดที่ว่าไม่มีที่สิ้นสุดร้อนยิ่งกว่าไฟแต่ว่าเย็นเยือกความร้อนที่เย็นมันเผาอย่างยิ่งกว่าไฟที่ร้อนคือแสงสว่างสีขาวเนี่ยความมืดสีขาวเนี่ยปิดบังยิ่งกว่าความมืดสีดำให้ระวังความมืดสีขาวหรือไฟที่เปียกที่เย็นบางคนอายุ60ปีแล้วนั่งมองด้านในมองเห็นรู้จักตัวนี้แล้วก็เรียกกันได้จะรู้ร่องรอยของโลกุตรภูมิก็จะอยู่เนื้อความรู้สึกตัวกูของกูนั่นแหละจึงจะเป็นวรรณปรัตเป็นสัญญาตไปได้ในที่สุดคือถ้าเรียกพุทธศาสนาเรียกอย่างพุทธศาสนาก็เรียกข้าวขั้นขึ้นสู่ขั้นโลกุตรภูมิเด็กๆไปไม่รอดหนุ่มๆสาวๆก็ไปไม่รอดจะเป็นพระอรหันต์อายุ15นั้นมันกรณีพิเศษอย่ามาพูดเลยแล้วมันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ในพระไตรปิฎกไม่มีแต่ในอรรถกถาเช่นอรรถกถาธรรมบทเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ไม่รู้แล้วถ้าเรายอมรับให้ว่าเด็กบางคนมันมีอะไรยีเนสที่เศษมามันเข้าใจอะไรได้เข้าใจชีวิตได้เข้าใจอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรได้แล้วมันเฉยได้ในสิ่งทั้งปวงได้ก็ได้อายุ17ปีเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ใช่มาตรฐานนั่นไม่ต้องพูดถึงพูดถึงควรจะเป็นอายุ40ปีเนี่ยข้ามกามาวจรภูมิได้50ปีถึง60ปีเนี่ยข้ามรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิไปได้แล้ว60ปีขึ้นไปนี่พยายามให้มันเข้าไปในคลองของโลกุตรภูมิก็พอแล้วถ้าเกิดมาทีหนึ่งก็ไม่เสียชาติเกิดเนี่ยนี่เรื่องนี้ไม่ใช่ตั้งใจจะพูดตั้งใจจะพูดเรื่องที่ว่าทำไมคนในโลกสมัยนี้พวกฝรั่งพวกอะไรที่เรานิยมยกย่องเขาว่ามีการศึกษามีความเจริญนั่นนะมันเข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้เพราะมันไม่ยอมรับระบบไอ้สี่ขั้นนี่เลยไม่ประสีภาษาไม่รู้ไม่ชี้ถึงเราจะไปพูดให้ฟังก็เหมือนกับไปเป่าปีให้เต่าฟังเลยมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันถ้าไม่ยอมรับระบบชีวิตเลื่อนขั้นไปตามขั้นแล้วการสอนพุทธศาสนานี่สอนยากเย็นที่สุดเลยสอนกันไม่ได้เพราะมันเป็นสอนเรื่องไหละตัวกูของกูมันเป็นเรื่องโลกุตรภูมิเป็นเรื่องของพวกวรรณปรัตซึ่งนั่งมองชีวิตในด้านในอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้มันที่จะไปนั่งห่มผ้าให้พระพุทธรูปไปนั่งจุดตะเกียงตลอด24ชั่วโมงหรือว่าพูดเพ้อไปตามนี่มันเป็นไปไม่ได้นะ ในทางที่จะเข้าถึงหัวใจพุทธศาสนา นี่ตามโบสถ์ของพวกจีนศาลจางพวกจีนมีแต่อย่างนี้เกี่ยวพุทธศาสนา จุดธูปจุดเทียนตลอด24ชั่วโมงห่มผ้าให้พระพุทธรูปมีเครื่อง
ผลไม้ดอกไม้วางอยู่ตรงหน้าแล้วก็แต่งยูนิฟอร์มเข้าแล้วก็เอาพระสูตรที่สูงสุดเช่นกิมกางเกงมาอ่านแล้วก็นั่งประนมมือฟังหลับตาฟังแล้วก็นั่งทำสมาธิมุ่งหมายยังสุขาวดีอย่างนี้จนกระทั่งตาย มันก็เป็นพุทธศาสนาแบบของผมไม่ใช่แบบของไงพระพุทธเจ้าที่เราเข้าใจที่พวกฝรั่งก็เหมือนกันมันไม่มองลึกถึงว่าชีวิตนี่ควรจะได้อะไรในวาระสุดท้ายมันก็เลยถือความรู้ทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องประดับเกียรติเป็นความรู้แปลกๆบ้างเป็นเครื่องประดับเกียรติบ้างถ้าเป็นโปรเฟสเซอร์ก็จะสอนในวิชาที่แปลกไปเกียรติบ้างอะไรบ้างท่านเขาจึงรับพุทธศาสนาไม่ได้ด้วยแล้วให้เขาเข้าใจชีวิตในความหมายทั่วไปว่าเราเกิดมาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เพราะมนุษย์จะย่ำอยู่ในสภาพเดียวเดิมอย่างเดียวนั้นไม่ได้มนุษย์ต้องเลื่อนชั้นตัวเองเลื่อนชั้นสักสี่ชั้นตามไอ้โคดของมนุษยธรรมศาสตร์นี่ก็ได้หรือว่าสิบชั้นในอย่างแบบพวกเส้นจับวัวนี่ก็ได้หรือว่าสี่ชั้นอย่างพวกอภิธรรมสอนภูมิสี่นี่ก็ได้ขอให้เลื่อนเถอะแล้วมันก็จะได้ถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้อย่ามาปักหลักขุดลุ่มฝังตัวเองด้วยทิฏฐิมานะเรื่องตัวกูของกูอยู่พวกอังกฤษก็มีทิฏฐิตัวกูของกูจัดอย่างนี้ถือเป็นชนชาติที่มีการศึกษาก้าวหน้ากว่าชนชาติไหนหมดในโลกความเป็นนักปราชญ์ของเขาสูงกว่าชนชาติไหนหมดในโลกนั่นแหละคือขุดลุ่มฝังตัวเองไม่อาจจะเลื่อนชั้นไปตามลำดับที่ธรรมชาติกำหนดให้ทีนี้อยากจะพูดถึงไอ้ที่ว่าธรรมชาติกำหนดให้ก็ดูร่างกายคนเรานี่คนจะมีความคิดนึกพอใจในกามารมณ์ไปได้ก็ชั่วที่ธรรมชาติกำหนดให้อายุเท่านั้นเท่านี้หรือนั่นมันก็ถอยกำลังหรือว่ามันจืดชืดหรือมันเบื่อไปมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของที่ไม่ใช่กามารมณ์แล้วว่าชอบเปียกมานานนักแล้วมันก็ต้องชอบแห้งที่ชอบแห้งไปนานตามสมควรแล้วมันก็ต้องชอบที่ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่เปียกหรือไม่แห้งของเรา ถ้าเราทำความเข้าใจกันไม่ได้ในเรื่องว่าชีวิตนี้ต้องเลื่อนชั้นและชั้นมันได้มีอยู่จริงตามที่ธรรมชาติกำหนดให้แล้วพูดธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนากันไม่รู้เรื่องแน่ฟังไม่รู้เรื่องแน่นี่ใครจะทำเป็นว่ารู้เรื่องมันก็เป็นเรื่องเล่นละครบ้างเป็นเรื่องบ้าบอๆบ้างเป็นเรื่องไม่รู้จักตัวเองถึงขนาดที่เป็นบ้าชนิดหนึ่งบ้างว่าตกอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นโมหะเป็นความประมาทเป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้สมัยนี้พวกฝรั่งโดยเฉพาะนั่นน่ะมันยิ่งจมดิ่งลงไปในกามาวจรภูมิอยากให้ลึกลงไปจมดิ่งไปในอันดับหนึ่งคือกามาวจรภูมินั้นเรื่องรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตรภูมินี่พูดกันไม่รู้เรื่อง ที่เด็กหนุ่มสาวของไทยเรากำลังเดินตามก้นพวกเด็กหนุ่มสาวฝรั่ง มันก็เลยไปกัน
ไปด้วยกันได้นี่น้อยคนที่จะมาเข้าใจเรื่องนี้และสนใจเรื่องนี้เหมือนที่มาบอกเมื่อกี้ว่าทั้งประเทศไทยมันมีอยู่ที่นั่นคนที่นี่นู่นคนที่นู่นคนแม้ในกรุงเทพเองก็หาเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้อย่างตั้งสมาคมนั่นสมาคมนี่ของคนอยู่ว่าพูดอะไรขึ้นมันก็ยังไม่ถึงมันเป็นเรื่องเกียรติเรื่องเครื่องมือของกามไปเสีย มันกลายเป็นหาเกียรติเพื่อเป็นเครื่องมือของกามไปเสียมันยิ่งสุดหนักกว่าอีกแต่มันมีมามองเห็นลู่เห็นวี่แววเห็นพิมพ์ประพายของบางคนว่าคนนี้อาจจะเข้าใจธรรมะได้แต่น้อยมากแล้วก็ไม่มีเวลาที่ไปพร่ำพูดพร่ำสอนพร่ำชี้แจงกันได้ก็ตามใจเขาก็ไปตามยถากรรมนั่นสินค้าของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งไม่มีใครต้องการในสมัยที่โลกเป็นวัตถุนิยมจัดอย่างนี้มาถึงไม่เห่อในเรื่องไปสอนพุทธศาสนาต่างประเทศนะครับทางใครมาชวนเดี๋ยวนี้ก็ไม่คิดอยากจะไปเลยไปสอนพุทธศาสนาในต่างประเทศพวกฝรั่งเพราะมองเห็นอยู่อย่างนี้อยู่ที่นี่ก็ยังได้ผลดีกว่าถ้าใครสนใจจริงก็มาเพื่อประเทศไทยจะได้มีอะไรที่ให้เขาบ้างถ้าเขามาถึงไม่เปล่าแค่ทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่อวดดีคุยโตว่าเป็นผู้ทำได้ถึงที่สุดสมบูรณ์อะไรจริงแต่ว่ามันคงจะได้บ้างแล้วก็กำลังสนใจที่จะให้มันได้ยิ่งขึ้นไปท่านเราพยายามจัดวัดของเราให้เป็นอุปกรณ์แก่ชีวิตแบบวรรณปรัตคือผู้ที่เก็บตัวจากสังคมมองดูในด้านในตะพึดนี่คือความมุ่งหมายของสวนโมกแต่มันก็ยังทำได้ยากอย่างที่เห็นอยู่พระเนนก็ยังไม่ประสีประสาต่อชีวิตคือต่อตัวเองไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักว่าตัวเองจะต้องเลื่อนชั้นตัวเอง มันก็ยังหลงอยู่ในเรื่องกามาวจรภูมิ เราต้องยอมรับโคตรของมนุษยธรรมศาสตร์เป็นพรหมจารีกันระยะหนึ่งเป็นคฤหัสถ์กันระยะหนึ่งเป็นวรรณปรัตกันระยะหนึ่งแล้วก็เป็นสัญญาตกันด้วยถ้าจะเป็นได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องส่วนจะแบ่งชีวิตเป็นปีๆนั้นไม่ต้องมันไม่เหมือนกันบางคนมันเร็วบางคนมันช้าบางคนไปมีหวังต่อวาระสุดท้ายที่จะดับจิตจึงจะเป็นได้ก็ยังดีถ้ารู้รู้ร่องรอยรู้รูทางว่าแต่ว่าทุกคนควรจะอยู่ในรูปของวรรณปรัตพยายามอยู่ในที่ที่จัดไว้เฉพาะตัดปัญหาสังคมออกไปให้ตัวเองคุ้นเคยกับชีวิตในด้านของการงานในด้านของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเพื่อศึกษากิเลสเพื่อศึกษาไอ้ตัวกูของกูนี่อยู่เรื่อยๆไปเป็นระยะยาวระยะหนึ่งนี่เป็นความหมายของวรรณปรัตแท้อยู่แถวๆนี้ก็ได้ไม่ต้องไปถึงหิมาลัยเพราะว่าโคตรของพระมนูนั้นวางไว้ถึงว่าอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ต้องไปปลูกกระท่อมอยู่มุมบ้านริมกอไผ่อยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครนั่นจึงจะเป็นวรรณปรัตที่มันไม่ใช่เพียงแต่สถานที่มันยังเกี่ยวกับระยะการและเวลาด้วยเช่นในพรรษาอย่างนี้เป็นวรรณปรัตได้มากกว่าทีนี้ก็มาถึงเรื่องส่วนตัวอยากจะพูดหน่อยเพราะมันมาพอเอิญพอดีมันเกิดเรื่องขึ้น
อย่างน้องเขยที่บ้านดอนตายเนี่ยมาไม่ไปเผามันก็เป็นเรื่องสู้สร้างขึ้น ข้างก่อนหน้าตายที่บ้านดอนกันไม่ไปเผาในพรรษามันก็สู้สร้างทีถึงคราวนี้เลยพูดโผงผางไปเลยบอกว่าให้รู้ว่ามันต้องการจะให้พรรษานี่เป็นพรรษาเป็นพรรษาจริงๆขึ้นมามันมีเรื่องสลดใจเมื่อ10 ปีมาแล้วเมื่อ10 ปีมาแล้วอาตมาก็เป็นพระที่ไม่มีพรรษาหมายความเข้าพรรษาแล้วก็ยังไปกรุงเทพยังนิมนต์ไปกรุงเทพยังไปพูดไปเทศไปสอนขอร้องกันแล้วเป็นตายก็ไปเผาแล้วใครตายก็ต้องไปเทศศพก็ต้องไปเผาก็นิมนต์ไปแม้แต่เพียงว่าเขาแต่งงานหรือว่าเขาขึ้นเรือนใหม่นี่ก็ต้องไปในพรรษาก็ต้องไปมันเลยเหมือนกันเลยกันนอกพรรษาเมื่อ10 ปีมาแล้วก็สะดุดขึ้นมาวันหนึ่งบอกนี่มันบ้าแล้วไอ้เรานี่บ้าแล้วนี่ไปคำนึงดูว่าเราอ่านพระไตรปิฎกมาตั้งเยอะแยะหลายเที่ยวแล้วนี่ก็ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าสัตตาหะเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ที่ดูในอัตถกถามันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเคยสัตตาหะไปไหนเลยไอ้เรามันบ้าแล้วก็เลยสะดุ้งว่านี่เราก็จะไม่ไปที่ก็เริ่มต่อสู้ตัดออกไปตัดออกไปตั้งใจว่าจะประท้วงตัวเองก่อนประท้วงความบ้าของตัวเองแล้วพร้อมกันนั้นก็ประท้วงภิกษุสงฆ์ทั้งประเทศภายในตัวด้วยที่เขาก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันตั้งแต่พระเถระลงมาถึงพระเด็กๆในพรรษาไปดูในรถไฟก็ยังมีพระแดงเถือกอยู่เหมือนกันนอกพรรษาจริงๆอธิษฐานใจว่าประท้วงเกิดมาเพื่อประท้วงเพราะประท้วงอยู่หลายเรื่องนะตั้งแต่ประท้วงเรื่องนี้และประท้วงตัวเองเป็นสำคัญจึงขอว่าไม่ไปไหนในพรรษาก็อึดอัดกันอยู่นะเสียใจบ้างน้อยใจบ้างอะไรบ้างที่เพื่อให้มันประท้วงเต็มที่หรือว่าให้มีน้ำหนักเท่ากับที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสัตตาหะนี่คิดว่าเราอย่าออกจากวัดดีกว่าอย่าพูดถึงเรื่องสัตตาหะเลยแม้แต่เรื่องออกจากวัดนี่ก็ไม่เอาแล้วเนี่ยเพิ่งจะทำได้มาเมื่อสัก5 ปีเมื่อสัก5 ปีวันนี้ขอร้องไม่ออกไปนอกวัดในพรรษาเนี่ยเริ่มเข้าใจกันขึ้นก็เริ่มเห็นใจเริ่มไม่น้อยใจไม่โกรธอะไรกันขึ้นที่มาไม่ใช่เกิดมาสำหรับญาติพี่น้องโดยเฉพาะญาติพี่น้องจะมาถือเป็นกรณีพิเศษก็ไม่ได้อะมันหน้าตายก็ไม่ไปเผาไอ้น้องเคยตายนี่ก็ไม่ไปเผาไอ้เด็กๆตรงนี้มันสู้สร้างขึ้นก็เลยบอกกันเด็ดขาดพงพางไปเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก่อนนี้ไม่เคยบอกพงพางบอกแต่ขอตัวขอร้องเดี๋ยวนี้บอกพงพางว่าเราทำนี่เพื่อประท้วงและชีวิตนี่ยังเหลืออีกไม่กี่ปีจะต้องตายแล้วมันจึงรีบประท้วงตัวเองและประท้วงพระทั้งหมดนะเอาเวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่ปีจะตายเนี่ยเป็นเดิมพันนั่นถ้าใครตายลงในขณะนี้ไม่ได้ไปเผาแล้วคอยถือว่าพวกเรานั้นมีโชคดีที่ร่วมการกุศลกับอาตมาเพื่อประท้วงอีกเหมือนกันเพราะเป็นการเสียสละของเขาที่ว่าเราไม่ไปเขาต้องเสียสละเกียดซื้อความน้อยใจอะไรแล้วให้นั่นน่ะชายเป็นส่วนหุ้นเป็นเดิมพันร่วมกันเพื่อประท้วงภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในประเทศไทยถ้าใครตายลงในระหว่างพรรษาที่เป็นญาตินั่นมาไม่ได้ไปให้ถือว่าคนนั้นมีโชคดีที่ได้ร่วมการกุศลอันนี้ไปบอกไปอย่างนี้
มันจะฟังถูกกันหรือไม่ฟังถูกกันก็ตามใจพวกเด็กๆหรือพวกผู้หญิงพวกอันนี้ไม่ค่อยจะฟังถูกตัวมันก็ตามใจเพราะนั้นบอกให้รู้ว่าระยะพรรษานี่จะขอเป็นวันนปรัตเต็มที่เก็บตัวขนาดไม่ออกจากวัดอย่าว่าจะไปกรุงเทพหรือไปไหนถ้ามันจะต้องถูกตำหนิติเตียนหรือถูกต่อว่าหรือราชการเขาจะถือเป็นความผิดถูกถอดตัวก็ยินดีที่สุดเลยรวมเป็นเดิมพันเพื่อประท้วงกันไปหมดนะนี่เลยพูดกันไปเด็ดขาดไปเลยเมื่อวานนี้วันนี้โดยทางจดหมาย เนี่ยความหมายของคำว่าวันนปรัตมันมีอยู่ว่าเราเก็บตัวในระยะพรรษาเป็นพิเศษให้มีเวลามองด้านในหรือทำหน้าที่ชีวิตในขั้นนี้ให้ที่สามที่สี่นี่ให้มันได้เสียเร็วๆก่อนแต่จะแตกตายทำลายขันแม้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรก็อยากจะทำให้เป็นแบบฉบับให้คนอื่นเขาเอาอย่างได้โดยง่ายนี่คือการประท้วง ถ้ามันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีระเบียบเป็นแบบฉบับอยู่มันก็ทำยากใครๆจะทำก็ทำยากดูที่ทั้งที่พระมนูวางระเบียบนี้ว่าเป็นพันพันปีมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะสนใจแล้วก็ยิ่งละเลยยิ่งดูหมิ่นดูถูกว่าเป็นเรื่องคนสมัยเรื่องบ้าบ้าบอบอไปเสียอีก นั่นเราเป็นผู้ประท้วงให้ทุกคนแบ่งชีวิตเป็นสี่ชั้นตามโคตรของมนูแล้วให้เดินไปให้ตลอดทั้งสี่ชั้นก่อนแต่จะตายส่วนสัญญาตนี่สมัยนี้ทำได้ง่ายอย่างอาตมานี่อยู่ป่าไม่พูดไม่ไปไหนก็ยังทำสัญญาตได้เพราะมันมีหนังสือพิมพ์มีวิทยุมีอะไรการที่ส่งบทความไปลงหนังสือพิมพ์หรือเอาไปออกวิทยุนั่นคือทำหน้าที่อย่างสัญญาตพร้อมกันไปกับวันนปรัตเราเก็บตัวอะไรมากที่สุดในที่เงียบสงัดไม่ต้องไปไหนก็ทำหน้าที่ส่องแสงสว่างแก่ผู้อื่นได้เรื่องการอยู่อย่างนี้ยิ่งเป็นแสงสว่างที่ดีถ้าใครได้เข้าใจผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มองเห็นและเข้าใจมันก็ยิ่งเป็นสัญญาตอย่างยิ่งอยู่เหมือนกันส่วนคนที่อวดดีและโง่เกินไปนั้นมันก็ช่วยไม่ได้มันมีมานะทิฏฐิไม่เข้าใจอะไรได้มันก็ช่วยไม่ได้นี่เราเอาระดับเวนัยชนเป็นมาตรฐานมันควรจะพูดกันรู้เรื่องว่าชีวิตมีชั้นมีระดับอยู่อย่างนี้เราพยายามเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเราจะไม่เสียทีที่เกิดมาโดยเฉพาะเป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาเรื่องที่น่านึกน่าคิดมันมีอยู่อย่างนี้ในบ้านแผนกกฎหมายโบราณมันมีคำสี่คำนี้ไหมตอนมนูธรรมศาสตร์มีคำว่าพรหมจารีคฤหัสถ์วรรณปรัตสัญญาตไปเปิดดูใหม่ดิมันน่าจะมีมันเป็นหลักการใหญ่ของมนุษยธรรมศาสตร์
ซึ่งจะจำแนกเรื่องสังคมออกไปเป็นแขนงและวางกฎเฉพาะเรื่องพ่อแม่ปฏิบัติยังไงต่อลูกลูกปฏิบัติยังไงต่อพ่อแม่เพื่อนบ้านปฏิบัติยังไงต่อเพื่อนบ้านนี่นั่นมันเป็นไอ้เรื่องปลีกย่อยจากที่ได้ปั่นชีวิตไว้เป็น4แบบซะก่อนแล้วส่วนเรื่องกฎหมายเรื่องความยุติธรรมเรื่องนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งตัวบทแท้ๆที่เป็นภาษาสันสกฤตแปลออกมาอ่านไม่เคยรู้เรื่องเราอ่านในคำอธิบายเข้ามาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้พวกนักปราชญ์ในอินเดียก็ชอบอธิบายมนุษยธรรมศาสตร์เพื่อชี้ให้เห็นเพื่อเป็นการแสดงชี้ให้เห็นด้วยสภาพเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันมันก็อ่านง่ายหนังสือก็ชื่ออย่างนี้มนุษยธรรมศาสตร์ลองไปหาซื้ออ่านดูที่ร้านนิพนธ์ก็คงจะสั่งให้ได้ดีมากก็เรื่องเซนสิทธิภาพเรื่องภูมิ4ภูมิของอภิธรรมเอาไปคิดไปนี่ไอ้รูปภาพของเราที่เขียนเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องว่าหาว่าบ้าภาพเลอะเทอะบ้าบอบอแต่ภาพแต่ละภาพนี่ไม่ใช่บ้าเป็นสัญลักษณ์ของวิชาความรู้สัญลักษณ์ของแสงสว่างที่เขาเคยประสบกันมาแล้วก็บันทึกไว้เป็นภาพอ้าวค่ำแล้วคุณมาตีเดียวกลับบ้านไม่ได้เอาไปสิให้คุณทมยาไปบ้านคุณอรุณตีบ้างจะมีประโยชน์รู้แหงกันยังผมก็ยังไม่เคยไปเรียกว่าสวนอุสมได้ยินได้คุณมันยกพันเคยเอาต้นหมากหลากไม้มากำลังไปเยี่ยมดูอย่างน้อยก็เอาต้นไม้ไปปลูกให้สักต้นเขาชอบปลูกต้นไม้ชอบไปมีน้ำมีอะไรมีที่ปลูกบัวเยอะทำที่ที่ปลูกต้นไม้เยอะยังมีที่ยังมีไอ้ที่นั่นก็เป็นวรรณประหลัดสำหรับกรุงเทพได้คือพระเจ้าของบ้านเขาพยายามจัดให้บ้านนี่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับเราจะเก็บตัวจะนั่งมองกันในด้านในมันก็เป็นวรรณประหลาดได้ไม่ต้องไปถึงป่าถึงภูเขาที่ในกรุงเทพมันก็ได้เขาได้พูดแล้วว่าแม้แต่ในบ้านตัวก็ได้หรือถ้าบ้านไม่มีที่กลางบ้านก็ห้องเฉพาะห้องใดห้องหนึ่งจัดไว้พิเศษเข้าไปในห้องนั้นก็เป็นวรรณประหลาดบ้านมีหลายห้องเป็นอยู่ป่าไปมนุษยธรรมศาสตร์เขามีเหตุผลไม่ใช่ว่าถือไอ้เต้านั่นว่าป่าก็ต้องเป็นป่าเลยถ้าได้ผลเป็นเรื่องอยู่ป่าก็เรียกว่าป่าไปหมดนั่งในกลางโรงละครก็ได้ถ้าทำจิตใจให้ส่องเข้าไปแต่ในข้างในภายในแล้วก็ในโรงละครนั่นก็เป็นป่าได้แต่มันทำยากนั่นก็เลือกเอาที่มันพอสะดวกป่าอย่างนี้มันง่ายกว่าในโรงละครฝึกจิตในป่าง่ายกว่าในโรงละครโครงกลอนกรุงเทพยังจำได้นะนัดจำได้มาอย่างนี้ฝึกจิตในป่าง่ายกว่าในโรงละครแล้วก็เรื่อยไปจนจบบทที่ลงปาติโมกธรรมะที่เรียกว่านั่งพูดกันอย่างนี้เรียกลงปาติโมกธรรมะปาติโมกวินัยก็ลงกันที่ลงกันอย่างที่วัดลงที่ปาติโมก15วันครั้งแต่นี้เราลงปาติโมกธรรมะ
คือซักซ้อมเรื่องธรรมะถ้าไปในโบสถ์ลงโบสถ์ท่านก็จะซักซ้อมเรื่องวินัยถ้าทั้งธรรมะทั้งวินัยยังเป็นไปด้วยดีก็เรียกว่าพุทธศาสนายังอยู่อ้าวปิดคุณอนุวัติเสียงรับอาหารแล้ว